ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดมิ่งเมืองนะครับในจังหวัดน่านนครนะครับนะสำหรับใครนะครับหลายๆคนนะครับที่ช่วงนี้ดวงกำลังดีและหรือดวงกำลังอ่อนแรงนะครับเพราะวันที่14เนี่ยฮะพฤศจิกายนนะครับปี2563เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายดวงดาวเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายดวงที่ดีนะครับก็จะมีราศีนะครับพฤษภกรกฎามีนและมังกรนะครับ4ราศีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานดวงชะตาการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างนะครับวันนี้เลยก็พามานะครับมาที่ศาลหลักเมืองนะครับเรียกว่าศาลหลักเมืองจังหวัดน่านนั่นเองนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับศาลหลักเมืองจังหวัดไหนในภูมิภาคจังหวัดนั้นก็ไปสามารถไปไหว้ณจุดนั้นได้เพื่อความมิ่งมงคลความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและดวงที่ดีต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับประวัติความเป็นมานะครับของศาลหลักเมืองนะครับที่อยู่วัดมิ่งเมืองแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนสุริพงษ์นะครับในตัวเมืองน่านนะครับเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองน่านนั่นเองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่นะที่พบซากวิหารราว 2,400 ปีเดินเป็นไม้สักท่อนขนาดใหญ่นะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ3ฟุตสูง30เมตรนะลักษณะเสาทรงกลมส่วนหัวเนี่ยเป็นดอกบัวตูมนะซึ่งฝังไว้ในพื้นดินนั่นเองนะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอัฏฐปัญโญนะผู้ครองเมืองน่านนั่นเองเนื่องจากแต่ก่อนนะครับเมืองน่านมีอคติว่าการสร้างเสาหลักเมืองนั้นวัดมิ่งมงคลแต่เดิมเป็นวัดสร้างมาก่อนนะครับเจ้าของนครน่านสถาปนาวัดขึ้นชื่อว่าวัดมิ่งเมืองตามชื่อของเสาหลักเมืองว่าเสามิ่งเมืองนะครับต่อมาในปี2527นะครับก็ที่มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่แบบล้านนาร่วมสมัยลักษณะเด่นของอุโบสถแห่งนี้นะครับก็มีรูปปั้นนะที่ผนังด้านนอกและด้านในนะของอุโบสถนะเป็นฝีมือของช่างตระกูลเชียงแสนนะครับมีความวิจิตรงดงามมากภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านนั่นเองนะครับยังไงใครๆผ่านมานะครับจังหวัดน่านนะครับก็แวะมาไหว้ที่ศาลหลักเมืองได้นะครับ